เรื่องราวที่เป็นประเด็นความคืบหน้านะครับในส่วนของทางอัยการนะครับดูจะเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจจากผู้คนกันพอสมควรนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางสำนักข่าวอิสลานี่โดยคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์นะครับก็มีการตั้งเป็นประเด็นคำถามนะครับไปทางสำนักงานอัยการสูงสุดนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าก็มีคำสั่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อที่จริง5ชุดเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงใน6คดีสำคัญนะครับที่มีระดับบิ๊กๆเนี่ยของอัยการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีทั้งความคืบหน้ามีทั้งที่ยังไม่มีความคืบหน้านะครับสำหรับเรื่อง6คดีสำคัญที่มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมานะครับ5ชุดนะครับวันนี้คุณประสงค์จะมาสรุปนะฮะให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับว่าการตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อที่จริง5ชุดเพื่อดำเนินการกับ6คดีนะครับที่มีบิ๊กในสำนักงานอัยการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะมันมีความคืบหน้าแค่ไหนอย่างไรนะครับมีประเด็นอะไรที่ต้องติดตามหรือเฝ้าดูการตั้งข้อสังเกตนะครับในประเด็นต่างๆซึ่งจะมีผลต่อความน่าเชื่อถือของทางสำนักงานอัยการสูงสุดด้วยแค่ไหนอย่างไรนะครับตอนนี้คุณประสงค์อยู่กับเราแล้วคุณประสงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประจักษ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง5ชุดนะฮะเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงใน6คดีผมสรุปสั้นๆสำหรับแฟนๆรายการอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันครับมีคณะที่1ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีนายกำพลวีระเทพสุภรกับพวกนี่คดีเผาเขาสวนงูใช่มั้ยที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะคณะที่2เนี่ยตรวจสอบข้อที่จริงคดี CPK เทพสุภาพรนี่มันเรื่องไอ้อุทธรณ์เรื่องอุทธรณ์คำสั่งว่าทำไมมันเกินอุทธรณ์เกี่ยวกับเรื่องคดีไอ้นะไอ้อาบนวดส่วนเรื่องของตรงนู้นอีกคดีนึงครับเป็นคณะเดียวกันเข้าใจว่าคณะเดียวตรวจสอบนะฮะเป็น2คดีคือคณะเนี้ย2คดีคือคดีของคุณกำพลเนี่ยอันนี้เป็นอาบนวดชื่อดังในพื้นที่กรุงเทพมหานครมันมีปัญหาเรื่องอุทธรณ์คดีครับอีกคดีนึงก็คือเรื่องคดีเผาส้นงูที่ภูเก็ตอันนี้2คดีอยู่ในคณะชุดนี้นะฮะชุดที่2ก็คือคณะที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงคดี CPK International นะฮะชุดที่3เนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเรื่องคุณเทพไทยณรงค์กูลนะฮะที่ไปซื้อป้ายทุกคนนึกไม่ออกคือใครคือคนที่ไปซื้อป้ายทะเบียนรถสวยๆ45 ล้านบาทเกี่ยวกับออนไลน์ใช่ใช่สั่งให้ฟ้องประเทศไทยซึ่งบ่อนออนไลน์ครับคณะที่4เนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงคดี mawonbet.com หรือคดีบ่อนพนันออนไลน์นะฮะอันนี้คงจะจำก็ได้ดีนะครับแล้วก็ชุดที่5เนี่ยก็คือคณะที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงยาเสพติดนะฮะ400,000 เม็ดแอมเฟตามีนนะครับก็คือยาบ้านะฮะซึ่งมีการเขาเรียกว่าเอามีการกล่าวว่ามีการเอากากสำนวนมาสั่งฟ้องกากสำนวนคือสำเนาเองสำเนาเอาสำเนามาสั่งใช่ใช่ใช่ครับนี่เขาคือสั่งไม่ฟ้องห้าชุด6คดีสำคัญให้ฟันธงเลยไหมฮะต้องฟันธงเลยครับไม่คือสักคดีเหรอคืออย่างเงี้ยคืออย่างงี้คือต้องเข้าใจก่อนว่าตอนเนี้ยผมคิดว่าตำแหน่งการบริหารงานของตอนนี้ทนรู้สึกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีปัญหาเพราะมีบิ๊กสองฝ่ายเนี่ยเปิดฉากซัดกันครับซึ่งเราก็รู้ว่าเป็นใครอยู่แล้วแล้วก็โดนย้ายทั้งคู่แต่ว่าก็เหมือนแย่จะย้ายแล้วเหมือนกับจับแยกคู่แล้วก็เหมือนไม่หยุดถูกไหมเพราะมันมีสงครามตัวแทนใช่สงครามตัวแทนเนี่ยก็มีการใส่กันอุตลุดเลยเคลื่อนไหวทุกวันเลยครับใส่ไหนที่ใส่คดีด้วยนะใส่ทั้งคดีใส่ทั้งข้อมูลข่าวสารใช่นะฮะจนล่าสุดเนี่ยท่านก็รู้อยู่แล้วว่าฝ่ายที่ถูกเรียกว่าอ่วมหนักกว่าเนี่ยก็คือทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยอ่วมกว่าเพราะถึงท่านถูกออกหมายจับใช่ไหมไม่ยอมไปรายงานตัวตามหมายเรียกไม่ให้ปากคำตำรวจก็โดนออกหมายจับแล้วยังมีคดีใหม่ๆเนี่ยเข้ามาคิดว่าคงไม่ขาดสายและส่วนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ยก็นอกจากให้ท่านให้กลุ่มไม่รู้เขาอ้างว่าไม่รู้จักกันนะเรียกว่าสงครามตัวแทนก็แล้วกันมาแฉกันแต่ว่าก็จะยังไม่เห็นว่าโดนคดีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเพียงแต่ว่าเหมือนกับมี
มีอะไรข้อมูลเรื่องกระแสเงินถูกกล่าวหาแจ้งความจับไปแจ้งความทั้งพลตำรวจต่อศักดิ์แล้วก็ภรรยาใช่ไหมใช่แล้วก็พวกโดนหางเลขหน่อยพวกสื่อมวลชนแล้วมีบัญชีม้าด้วยบัญชีม้าไปยุ่งเกี่ยวไปรับงงรับทองครับแต่ว่าผลสรุปจริงๆเนี่ยก็ยังไม่เห็นชัดเจนเพราะว่าทางผู้บัญชารักษาการผู้ชายหน่วยชาติก็บอกว่ายังไม่สั่งพักงานแต่อันนึงที่ผมเห็นว่าจะน่าจะเป็นปัญหาก็คือว่าทางพลตำรวจเอกวินัยทองสองเนี่ยซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยผมก็งงอยู่นะจริงๆไม่ได้ว่าถูกหรือผิดนะผมก็ไม่เคยเข้าใจเพราะว่าก็เสียงวิจารณ์ก็คือขณะที่ผลการตรวจสอบข้อได้จริงยังไม่เสร็จสิ้นเนี่ยเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานหรือวินัยทองสองมาแถลงแล้วบอกว่ากรรมการเชื่อว่าพลตำรวจสุรเชษฐ์น่าจะผิดจริงผมก็เลยงงว่ากรรมการตรวจสอบไม่เสร็จแล้วมาแถลงมันจะทำให้เกิดปัญหาว่าอาจจะมีการร้องคัดค้านแล้วก็มีการฟ้องคณะกรรมการหรือกรรมการบางคนที่มาแถลงแม้ว่าในแง่ข้อเท็จจริงอาจจะมีหลักฐานบางอย่างที่บ่งชี้นะครับว่าไม่ใช่ว่าเป็นไปตามที่เขาแถลงหรือเขาเชื่อเนี่ยแต่ว่าในฐานะกรรมการก็ไม่ควรมาแถลงก่อนถูกไหมใช่นั่นเรื่องเพราะตอนนี้มันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ต้องต่อสู้กันตามกระบวนการและสุดท้ายศาลจะเป็นผู้พิพากษานายกรัฐมนตรีต้องเป็นคนแถลงถูกไหมใช่หรือสั่งให้แถลงใช่แต่นี่มาแถลงกลางทางแล้วก็บอกว่าเชื่อว่าผิดจริงเนี่ยผมก็เลยงงๆอยู่ว่ามันจะเกิดปัญหาทำให้กรรมการชุดนี้เนี่ยมีปัญหาในการทำงานหรือเปล่าถูกคัดค้านหรือเปล่าครับใช่ไหมฮะแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ได้ฟังกันเลยคืออะไรรู้ไหมอะไรฮะแล้วเราจะปฏิรูปองค์กรยังไงยังมีคนคาดหวังอยู่ใช่ไหมครับเรื่องแล้วไปถามนายกก็ไปกลับไปยั่วอีกจริงๆนายกเนี่ยควรจะฉวยโอกาสอันนี้ถ้าท่านจริงใจนะมีความกล้าหาญในทางการเมืองในการตัดสินใจนะฉวยโอกาสนี้ในการปฏิรูปองค์กรทั้งในเรื่องการบริหารจัดการทั้งในเรื่องของกระบวนการการคัดคนเข้าสู่ตำแหน่งครับท่านคิดดูนะครับเรามีกระบวนการที่คนก็ส่วนใหญ่คือต้องเป็นรองผบตรหรือรองหรือพลตำรวจเอกเท่านั้นเข้าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็เกิดการช่วงชิงกันอย่างรุนแรงแล้วก็ทำไมเราไม่ให้คนนอกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการเข้ามาแต่ต้องมีกระบวนการในการคัดสรรอย่างดีนะครับไม่งั้นมันก็เหมือนกับพายเรือในอ่างไม่สายนู้นก็สายนี้สายนู้นก็สายนั้นไปรุ่นนี้นั่นก็รุ่นนี้ก็ซัดกันอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้แล้วไม่พูดถึงการจัดการความโปร่งใสข้อเสนอต่างๆเนี่ยผมว่าควรเอามาทำแล้วจริงจังเพราะเวลาปฏิรูปตำรวจทีนึงก็ถูกคัดค้านจากนายพลตำรวจทั้งสิ้นเลยผมจะไม่เห็นมีระดับในตำรวจระดับล่างค้านเลยคือโดยหลักปฏิบัติก็คือพอมีการพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการสอดแทรกใส่บรรจุเข้าไปในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทางตำรวจเนี่ยก็ต้องส่งไปให้กับทางผู้มีอำนาจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความเห็นชอบไงไปอัพรูปมาไงพอเป็นลักษณะอย่างนี้ปั๊บเรื่องของการไปลดบทบาทไปตัดทอนอำนาจมันก็เลยถูกคัดค้านจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไงเวลาส่งมาปั๊บเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีเขาลางเดิมที่คณะกรรมการเขามีการพิจารณาสรุปปรับเปลี่ยนโครงสร้างมันถือต้องอาศัยความกล้าหาญของผู้นำทางการเมืองไงว่าคุณจะทำหรือเปล่าครับใช่ไหมฮะผมว่าถ้าเกิดผู้นำไม่ทำก็หาได้แต่พูดไปเรื่อยเปื่อยพอใครถามก็ยั่วอีกเพราะคุณไม่มีคำตอบที่เป็นที่พอใจอะว่านอกจากย้ายสองคนออกไปแล้วเนี่ยคุณจะทำอะไรต่อครับใช่ไหมใช่คุณแก้ตั้งคณะกรรมการแค่เสาข้อจริงว่าใครผิดใครถูกแต่ไม่ได้คิดไกลเลยตรงนั้นน่ะนะครับไม่ได้คิดไกลโอเคซึ่งตรงนี้ผมกำลังจะเรียนต่อไปเพื่อพูดถึงอัยการคือว่าผมคิดว่าความรู้สึกของคนในสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยหรือชาวบ้านเนี่ยผมก็คิดว่าไม่ต่างเท่าไหร่คือว่าเฮ้ยตัวอัยการน่ะคุณจะปล่อยสภาพอย่างนี้หรือที่ผมจะปล่อยท่าอย่างนี้ผมกำลังจะเรียนนะครับคือว่าพออัยการสูงสุดเนี่ยอยู่ได้หนึ่งปีก็จะเกษียณอายุในตำแหน่งบริหารคือ65แล้วก็ไปเป็นอัยการอาวุโสก็อยู่คนละหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีพอเปลี่ยนคนใหม่อ้าวไอ้คนใหม่เปลี่ยนแนวทางแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้เรื่องที่คำยังคาอยู่มันก็ถูกเปลี่ยนทิศไม่ทำตามความตั้งใจเดิมของอัยการสูงสุดคนที่เพิ่งเกษียณอั
ไอ้ปัญหาที่ผมบอกว่าไม่คืบหน้านี่แหละก็คือเรื่องนี้คุณประจักษ์จำได้ใช่ไหมครับ6คณะทำงาน5คณะ6คดีที่คุณประจักษ์ได้กรุณาเอ่ยชื่อมาเนี่ยแต่งตั้งโดยคุณนางสาวนารีตันสะเสถียรอดีตอัยการสูงสุดตอนนั้นตอนเองตอนนั้นเป็นอัยการสูงสุดแต่ตอนนี้ท่านเกษียณไปแล้วทั้งห้าท่านพ้นจากตำแหน่งสอบก่อนท่านเกษียณเนี่ยก็มีบางคดีบางเรื่องที่เสร็จก่อนแต่ก็ไม่เสร็จส่วนใหญ่มาเสร็จเพราะเหลือเวลาไม่ถึงปีไงใช่เพราะเรื่องมันอาจจะซับซ้อนมีเอกสารมากอะไรก็ไม่ทราบได้เนี่ยก็มาเสร็จในถึงในยุคท่านอัยการสูงสุดคนปัจจุบันคืออำนาจคุณอำนาจเกษเจริญรักครับซึ่งเผอิญตอนนี้ป่วยค่อนข้างมากเป็นโรคที่ไม่ได้หายในเร็ววันแน่นอนแล้วก็มีข่าวตลอดว่าจะผ่าตัดหลังสงกรานต์ท่านอำนาจเนี่ยนะอัยการสูงสุดคนปัจจุบันเนี่ยนะใช่ถ้าผ่าตัดก็อาจจะต้องหยุดเป็นเดือนครับถ้าแต่คนนี้ก็มีข่าวสับสนว่าจะเลื่อนอีกแล้วแต่ท่านก็ไม่ท่านก็หยุดบ่อยนะต้องรักษาตัวก็ให้คุณท่านรองอย่างสุดคันอุโสสูงสุดก็รักษาการเป็นระยะอยู่ครับอันนี้ก็ทำให้งานการบริหารงานเนี่ยเป็นไปไม่ได้เต็มที่เท่าที่ควรอีกเหมือนกันทีนี้ไอ้6สำนวนที่ว่าเนี่ยมาเสร็จเอาทั้งหมดนะครับมาเสร็จเอาทั้งหมดเมื่อในการสุดท่านนี้ครับแต่ละคณะก็มีข้อเสนอแตกต่างกันไม่เหมือนกันเพราะระบบมันไม่ได้บอกว่าต้องเป็นฟอร์มเป็นแพทเทิร์นนี้แต่ละคณะก็มีรองในสุดในขณะนั้นเนี่ยเป็นประธานทุกคณะเขาก็มีข้อเสนอครับข้อเสนอที่ชัดเจนมากที่สุดแล้วก็เป็นข่าวมากที่สุดคือข้อเสนอที่สอบการรุกป่า 6,000 ไร่ของบริษัท CPK International ซึ่งอดีตอัยการสูงสุดท่านก่อนสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องครับก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์อีกคดีนึงที่มาเสร็จแล้วก็พอรู้ผลบ้างก็คือคดีบ่อนพนันออนไลน์มาวินเบทที่ชลบุรีซึ่งจริงๆก็มีส่วนที่อดีตผบ.ตร.ผบ.ตร.คนปัจจุบันที่โดนพักที่โดนย้ายอยู่เนี่ยมาส่วนอยู่ก็เพราะว่าท่านเป็นข่าวใหญ่โตจำเรื่องปฏิบัติการวานเกยตื้นได้ไหมครับอ๋อจำได้สิซึ่งท่านเป็นรองท่านเป็นรองอยู่หรือเป็นอะไรเนี่ยท่านก็เป็นหัวหน้าทีมไปจับเป็นข่าวใหญ่โตที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็ที่กรุงเทพเพราะว่าวินเบทเนี่ยมันชื่ออีกอันนึงมันมีสองคนเจ้าของเดียวกันเนี่ยมีอยู่สองเว็บมันก็เชื่อมโยงกันแต่คนรู้จักมาวินเบทมันจำค่อนข้างง่ายนะครับก็จับแล้วก็อัยการจังหวัดชลบุรีตอนนั้นเนี่ยสั่งฟ้องครับก็อัยการสุดทนถัดที่เป็นขนาดนั้นก็ไปดึงสำนวนบอกว่าโอ้ยเป็นคดีนอกราชเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศแล้วมาสั่งกลับไม่ฟ้องมันก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาครับทีนี้ที่เป็นเรื่องเป็นราวมากก็เพราะมันมีข้อมูลที่หลุดออกมาว่าในคดี CPK เนี่ยมีการเสนอสอบวินัยร้ายแรงจากคณะทำงานถึง6คนซึ่งปัจจุบันก็ถือเป็นระดับอัยการชั้นผู้ใหญ่ทั้งสิ้นครับมีกระบวนการที่ไปสั่งกลับมีการไม่รายงานคดีสำคัญคือคดีถ้าเกิดลูกป่า100ไร่เนี่ยถือเป็นคดีสำคัญมันต้องรายงานให้อัยการสูงสุดรู้แต่อัยการคดีพิเศษขนาดนั้นไม่รายงานในทีมอัยการสำนักคดีไม่รายงานให้อัยการสูงสุดรู้ครับมันก็ฝ่าฝืนระบงระเบียบแย่ไปหมดการที่มาวินเบทเนี่ยก็มีความเห็นจากหัวหน้าคณะทำงานว่าให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยกับผู้ที่สั่งไม่ฟ้องเป็นกว้างๆไม่ได้ระบุคนขณะที่ของไอ้ CPK เนี่ยระบุคนเลยว่าใครผิดอะไรอย่างไรความเห็นหน้าความเห็นนะไม่ได้ผิดมาลงโทษนะทีนี้คนก็อยากรู้เพราะในเอกสารเซ็นคำสั่งของคุณนารีตันสะเสถียรเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนเป็นข้อเสนอเลยว่าเมื่อสอบสวนเสร็จแล้วให้มีการแถลงผลการสอบสวนต่อสาธารณะถ้อยคำมันจะไม่อย่างนี้เป๊ะแต่คือเป็นอย่างนี้แล้วสำนักข่าวชนะเคยไปสัมภาษณ์คุณอำนาจเกษเจริญรักตอนที่รับตำแหน่งมาไม่นานหลายเดือนแล้วสัมภาษณ์ว่าเนี่ยเรื่องนี้ว่าไงท่านบอกว่าจะมอบให้สำนักโฆษกของสำนักงานสุดแถลงแต่จนวันนี้เวลาผ่านมาเป็นเวลานานมากก็ยังไม่มีการแถลงครับผมถึงบอกว่ามันไม่คืบไงไม่คืบในแง่ของที่ประชาชนไม่เคยรู้เลยว่าไอ้ผลสอบสวนทั้ง6คดีเนี่ยมันเป็นอย่างไรทั้งที่ผมถ้าที่สมมติจะสร้างมาเนี่ยอย่างน้อย2คดีหรือ3คดีที่มีการนำเสนอให้มีการด
ำเนินการกับอัยการที่ไปสั่งไม่ฟ้องครับซึ่งเป็นอัยการระดับสูงมากนั่นคือประเด็นที่หนึ่งนั้นเราก็มีทางเคลียร์เลยว่าเฮ้ยคุณอยู่ในความเป็นกลุ่มถ้าเกิดคุณอำนาจต้องออกจากตำแหน่งด้วยการเกษียณในเดือนตุลาในเดือนกันยายนนี้30กันยาครับใช่ไหมหรืออาจจะป่วยจนทำงานไม่ได้อย่างที่ผมได้กล่าวเปลี่ยนซึ่งอันนี้ผมไม่ได้แช่งนะเป็นข้อเท็จจริงนะครับไม่ได้ว่าอะไรแล้วจะทำยังไงแล้วจะไปยังไงต่อจะปล่อยคากันอย่างนี้เหรอครับรอไปเรื่อยจนท่านเกษียณแล้วก็รออัยการท่านใหม่อัยการท่านใหม่ยังไงเฮ้ยท่านอัยการท่านใหม่บอกว่าอัยการสูงท่านใหม่บอกอ้าวอะไรท่านต้องมารับเผือกร้อนถอยอีกสมัยนึงหรือเปล่าเออครับนะฮะนั่นคือความไม่ชัดเจนของแนวทางเปลี่ยนยุคทีนึงเปลี่ยนแนวทางนะครับทีนี้มันยังไม่ใช่แค่นั้นดิครับจริงๆแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่แสสนองเงินตุลาแค่แตกออกเป็นสองฝ่ายเราไม่บอกว่าฝ่ายไหนถูกหรือฝ่ายไหนผิดมันก็มีการต่อสู้กันฝ่ายที่เห็นว่าเฮ้ยต้องดำเนินการเด็ดขาดกับอัยการที่เกี่ยวข้องกับการสั่งไม่ฟ้องแล้วน่าจะมีความผิดนะใช่ไหมฮะในฝ่ายนึงก็สงวนท่าทีแต่ไม่รู้ก็มีการสู้กันยังไงไม่อาจจะไม่ออกน้องหน้าเหมือนกับตำรวจแต่มีการสู้กันอย่างแน่นอนแล้วมีการนั่นก็แน่นอนทีนี้ก็เฮ้ยแล้ว6คนไอ้การ6คนที่มีการเสนอบัตรนี้ไปถึงไหนเนี่ยคุณประจักษ์จำเคสที่ผมทำสารให้เคยมาได้ไหมบอกได้มีการเสนอให้มีการออกระเบียบสอบไอ้การสูงสุดผมเองก็ประหลาดใจมากแต่สมัยคุณเนตรนาคสุขคดีบอสจำได้ใช่ไหมครับใช่มีคนท่านอาจารย์วิชามหาคุณคณะบอกให้จะต้องตั้งกรรมการสอบไอ้การที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็อาจจะต้องลงถึงเองสุดๆขนาดนั้นด้วยที่เกี่ยวข้องคดีบอสที่เป็นสายที่เป็นเจ้านายของคุณเนตรขนาดนั้นเพราะว่าสอบไม่ได้ก็เลยเสนอต้องออกเสนอสอบคุณเนตรก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่มีระเบียบสอบรองอัยการสุดและอัยการสุดไม่มีระเบียบสอบรองอัยการสุดและอัยการสูงสุดคุณประจักษ์และประชาชนไม่ประหลาดใจหรอเฮ้ยคุณเป็นองค์กรภาษาอะไรอายุเป็นร้อยปีแถมเวลาอัยการสุดหรือรองอัยการสุดทำผิดหน้าขนาดนั้นสอบไม่ได้เพราะไม่มีระเบียบงงไหมงงสิทั้งที่ ทางอัยการเนี่ยต้องตรวจสอบเรื่องคดีเรื่องคดีใช่ไหมความสมบูรณ์ของคดีใช่ไหมคุณเป็นองค์กรกฎหมายแต่ไม่มีระเบียบสอบผู้บริหารที่อาจทำงานผิดพลาดครับเป็นไปได้ไงอ่ะไม่เป็นไรก็ดันมาจนกระทั่งมีการเสียระเบียบสอบรองอัยการสุดได้จนคุณเนตรถูกตั้งกรรมการสอบวินัยและคุณเนตรก็ถูกไล่ออกครับใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะโอเคไม่คุณเล่าไม่คุณได้ผิดไม่ผิดผมไม่รู้ได้ว่าถูกไล่ออกนะโดยคำสั่งของคออคือคณะกรรมการยันทีนี้มาถึงยุคนี้คุณอำนาจก็บอกอ้าวไม่มีระเบียบสอบอัยการสูงสุดก็เลยเสนอให้มีการร่างระเบียบโดยเอาร่างระเบียบของรองอัยการสูงสุดมาปรับปรุงปรับปรุงเสร็จคุณไปจำได้ไหมที่เราคุยกันจะสอบอัยการสูงสุดได้ก็ต่อเมื่อถูกกล่าวหาขณะอยู่ในตำแหน่งถ้าพ้นจากตำแหน่งไปแล้วสอบไม่ได้ไไดก็แปลกก็เถียงเอ้ารถถ้าเกิดคุณผิดในขณะที่รถเกิดพ้นตำแหน่งไปแล้วรถสอบไม่ได้เนี่ยกล่าวหาเนี่ยเอารถจะไปสอบตอนไหนอ่ะคุณประจักษ์คิดว่าคนอยู่ในตำแหน่งเป็นไงสุดเนี่ยถูกกล่าวหาขณะลงตำแหน่งเนี่ยโอกาสมีกี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหคนที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยกล้าสักเท่าไหร่นะระเบียบออกมาแทบปฏิบัติไม่ได้เลยนะอ้าวก็ในที่สุดก็เถียงกันในที่สุดเพราะว่ามีอัยการสูงสุดท่านไอ้อัยการระดับสูงท่านหนึ่งเพิ่งลาออกลาออกจากตำแหน่งไปซึ่งจะต้องครบลาออกจากตำแหน่งแล้วถ้าเกิดครบ180วันเนี่ยแล้วทำไงก็สอบไม่ได้ไงครับตามระเบียบอัยการตามไอ้ระเบียบทั่วไปของอัยการสุดก็จะครบปลายเดือนมีนาปลายเดือนมีนาคือเลยไปแล้วนะเลยไปแล้วสิก็ประชุมอยู่สองนัดในที่สุดสรุปว่าสอบไม่ได้เพราะการกล่าวหาเกิดขึ้นหลังจากพ้นตำแหน่งไปแล้วครับจบครับจบเกมเรื่องสอบพินัยผมถึงบอกมันไม่คืบไงทีนี้อย่างที่เมื่ออัยการสูงท่านก่อนคือคุณนารีเรียกร้องเสนอว่าเอ้ยบอกว่าเมื่อสอบสวนเสร็จแล้วต้องให้โฆษกหรืออะไรแถลงข่าวเนี่ยเมื่อท่านไม่แถลงมันก็อึมครึมอยู่อย่างนี้ตกลงเฮ้ยท่านจะยังไงอ่ะครับเมื่อสอบไม่ได้สอบวินัยไม่ได้ตกลงลอยนวลไปเลยหรือเปล่ามันก็จะเป็นประเด็นคำถาม
ค้างคาใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอีกต่างหากนะเนี่ยใช่ไหมลอยนวลไปเลยหรือแม่สอบไปไหนไม่ได้ถ้าเห็นว่าน่าจะมีความผิดก็อาจจะส่งให้ปปช.หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปดำเนินการทางอาญาต่อไหมไม่มีใครรู้ถ้าสมัยก่อนเรียกว่าอะไรครับพวกนี้คืออึมครึมจนไม่รู้เลยคืออะไรเขาเรียกสมัยก่อนหรือวันนี้จะเรียกก็ได้นะผมก็จะเป็นเพราะว่าเราสามเรามีสิทธิ์ในการที่ว่าเฮ้ยเป็นแดนสนธยาหรือเปล่าทำไงสุดเป็นแดนสนธยาเหรอทำไมคนฟ้องสามารถฟ้องคนนั้นคนนี้ได้หมดเลยคนไหนผิดกับตัวเองล่ะจะทำยังไงพอตัวเองถูกข้อกล่าวหาใช่ไหมหรืออยู่ในข่ายที่มีการตรวจใช่ตัวเองถูกกล่าวหาเนี่ยครับคุณจะฟ้องไม่ฟ้องทำไมคุณไม่แถลงเหมือนกับไปฟ้องชาวบ้านเขาครับเนี่ยจริงจริงที่เราวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราไปพุ่งเป้าที่นักโทษชั้น14แล้วไม่มีใครวิชาวิจารณ์ระบบของงานสุดๆซึ่งเราก็เคยเสนอใช่ไหมว่าทางสมัครสลาหรือทางที่คนหลายๆท่านก็เสนอว่าเอ้าแล้วถ้าไอ้สุดสั่งไม่ฟ้องจนเกิดปัญหาแบบนี้คำสั่งเดี๋ยวถ้าฟ้องจนเกิดปัญหาแบบนี้ที่ผู้พิจารณ์กันอยู่เนี่ยเราจะตรวจสอบการใช้อำนาจของอัยการสุดได้อย่างไรนั่นนะสิเราก็บอกว่าต้องเอาคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องเนี่ยมาเปิดเผยกับสาธารณะเอาเหตุและผลที่ท่านสั่งไม่ฟ้องมาเปิดเผยสารหรือกระบวนการหรือขั้นตอนเพราะว่าคดีมันสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาดเพราะเมื่อถึงที่สุดแล้วถูกไหมฮะไปฟ้องอีกไม่ได้ใช่ถ้าไม่มีพยานหลักฐานใหม่ดังนั้นมันก็ควรเพื่อแก้ปัญหาถ้าท่านมีความกล้าหาญในการสุดท่านใหม่จะถัดท่านจากท่านอำนาจหรือท่านอำนาจที่เหลือไปไรไม่กี่เดือนเนี่ยก็สามารถจะออกระเบียบออกคำสั่งบอกว่าต่อไปนี้เมื่ออัยการสูงสุดมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องในคดีใดให้นำมาเปิดเผยกับประชาชนทั้งเหตุและผลถ้ามันเป็นผลดีกับคนที่ถูกกล่าวหาด้วยรู้ไหมฮะครับผู้ที่ถูกหาถูกกล่าวหามาตั้งนานเลยโอ้โหอยู่อัยการสั่งฟ้องพนักงานสอบสวนสั่งฟ้องอัยการโต้แย้งตำรวจสั่งฟ้องไอ้ฉันสุดชี้ขาดอะไรอย่างเงี้ยสมมติใช่ไหมต้องขั้นตอนซึ่งเป็นเวลาหลายปีมากอย่างเช่นเรายกตัวอย่างนักธุรกิจใหญ่หลายคนถูกไหมครับใช่หลายปีมากครับคือท่านเด็ดสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้วท่านได้เผยแพร่ตรงเนี้ยมันเป็นประโยชน์กับผู้ถูกกล่าวหาถูกไหมใช่เขาจะได้ว่าผมพ้นมลทินแล้วโน้นะหาไม่แล้วมันก็ยังอยู่อย่างนี้ค้างคาใจคนครับนั้นผมคิดว่าเรื่องอัยการเนี่ยไม่ใช่ท่านมาแก้ปัญหาเรื่องสองฝ่ายตีกันขัดแย้งกันครับอย่างเดียวนะฮะเมื่อเราก็ไม่รู้6คดีที่เราคุยที่จำได้ไหมตอนนั้นโฆษกยุคนู้นน่ะบอกมั่นใจได้เลยว่าการสอบต้องตรงไปตรงมาเพราะว่าคนที่สอบเนี่ยเป็นรองอย่างนั้นสุดทุกคนจำได้ใช่ไหมใช่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 แล้วตอนนี้แล้วเป็นยังไงอ่ะเพราะท่านเปลี่ยนยุคแล้วท่านก็ไม่รู้ว่าไอ้คดีเนี่ยผลสอบถูกซุกอยู่ที่ไหนทำไมไม่แถลงเป็นนั้นเช่นเดียวกันครับคำสั่งเด็ดขาดในฟ้องของอัยการสูงสุดนั้นเนี่ยต้องนำมาเปิดเผยครับเพื่อให้ประชาชนโปร่งใสและมั่นใจว่าการใช้ดุลพินิจของท่านอัยการสูงสุดไม่ว่าท่านใดก็ตามเนี่ยเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมไม่มีนอกมีในตามที่มินวิพากษ์วิจารณ์กันในช่วงที่ผ่านมาหลายปีตรวจสอบร้องแล้วตรงไปตรงมาครับโกรธไม่โกรธไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าทุกข์ที่จริงท่านอำนาจเจตเจริญรักซึ่งเป็นอัยการสูงสุดณปัจจุบันเนี่ยท่านก็เป็นหนึ่งในประธานคณะที่5ด้วยนะครับเรื่องยาบ้าเนี่ย400,000เม็ดเนี่ยนะฮะท่านเป็นประธานเป็นหัวหน้าคณะทำงานชุดนี้นะเป็นว่าท่านไม่อยากก้าวไกลอื่นท่านก็แถลงผลของท่านก็ได้ครับใช่ท่านเห็นยังไงใช่เหตุผลคืออะไรใช่ไหมถูกต้องแต่ก็ยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรคืบหน้าอย่างที่คุณประสงค์ว่านะครับความคืบหน้าเราก็ไม่รู้ถูกไหมเพราะเราไม่รู้ว่าข้อมูลคืออะไรนะคือถ้าเป็นความคืบหน้าที่เป็นเรื่องราวเป็นข่าวคราวออกมาเนี่ยมันยังไม่มีไงแต่ที่จริงมันอาจจะมีก็ได้นะครับแต่เราไม่รู้ไงเพราะเราถูกปกปิดอยู่ใช่ใช่ครับใช่ครับนะก็ทิ้งท้ายไว้ประเด็นนี้สำหรับคุณประสงค์สัปดาห์นี้นะครับขอบพระคุณนะคุณประสงค์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ผู้อำนวยการสถาบันอิสระนะครับ